ผายางถาวรแต่ปัจจุบันนี้ใช้อบด้วยเครื่องไฟฟ้าโอ้ใช้ความแรงของกระแสไฟฟ้าอบนะคะก็วิวัฒนาการใช้ภูมิปัญญาไปเรื่อยๆนะไปเรื่อยๆไหนห้องนี้ใครเช้าๆกินไส้กรอกซื้อไส้กรอกเซเว่นเพื่อจะวางสแตมป์ฮะสแตมป์เมื่อวานครูได้มาดวงอยู่ไหนไม่รู้ต้องรีบไปหาซะหน่อยกินไอ้ไส้กรอก2ชิ้นนมปลานมขวดหนึ่งถามว่ามันอยู่ไหมไม่อยู่หรอกแต่บางคนน่ะแหมกลัวอ้วนกลัวอย่างงู้นอย่างนี้ปะโถเด็กอนามัย2ชิ้นก็เท่าไหร่แล้ว40กว่าบาทแล้วไส้กรอกนมอีกฮะบางคนเอาอะไรอ่ะยาวๆอ่ะเขาเรียกอะไรอ่ะฟุตลองอันยาวๆมาครูก็ไม่เคยกินแล้วครูกินไม่เป็นครูก็ไม่รู้เป็นไง22บาทใช่ไหมนมอีก30กว่าบาทมากินข้าวโรงเรียนจานเดียว20บาทโอ้โหทิ้งอีกต่างหากนะทิ้งอีกต่างหากในสมัยนั้นนะคะในสมัยนั้นมีการตั้งโรงกษาปณ์ขึ้นโรงกษาปณ์ผลิตเงินตราเงินตราที่เป็นอะไรเอ่ยโรงกษาปณ์เป็นเหรียญเท่านั้นผลิตแบงค์ใช่ไหมผลิตแบงค์ไปที่ไหนธนาคารชาติกลางธนาคารแบงค์แบงค์แบงค์ชาตินะคะธนาคารแบงค์ชาติก็ผลิตแบงค์แต่ถ้าโรงกษาปณ์ก็ผลิตเหรียญผลิตเหรียญเอาเหรียญเข้าไปได้ไหมไม่ได้จะถูกลิฟนะคะถ้าเรามีเหรียญเข้าไปเนี่ยถูกลิฟแต่ถ้าธนาคารแบงค์ชาติเอาแบงค์เข้าไปถูกลิฟเอาเหรียญเข้าไปได้มันต่างกันนะคะมันต่างกันอยู่2ที่ที่ผลิตเหรียญก็คือผลิตเหรียญต่างๆเข็มเครื่องหมายนะคะเครื่องหมายอย่างที่เธอติดเข็มพปล.เข็มพปล.ของโรงเรียนเนี่ยผลิตจากกองกระสาบนะคะกองกระสาบก็เราก็สั่งเป็นล็อตนะแล้วก็มาขายนะคะโรงงานก็ไปซื้อจากกองกระสาบมาอีกทีหนึ่งนะคะการผลิตเครื่องหมายเครื่องราดนะคะต้องผลิตที่นั่นทั้งนั้นเลยนะคะสองปรับปรุงการคมนาคมขนส่งนะคะในสมัยนั้นนะคะสมัยรัชกาลที่4ที่5เรื่องรถไฟนะคะโทรเลขโทรศัพท์ไฟฟ้าการประปานะคะโทรศัพท์โทรเลขนะคะไฟฟ้านะคะสิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะสิ่งต่างๆเหล่านี้เครื่องบินสมัยก่อนมีแต่เฮลิคอปเตอร์โอ้โหปับเป็นไงฟังแล้วก็น่ากลัวนะคะแต่ในปัจจุบันนี้เครื่องบินเป็นไงชิวบินเงียบตกตุ้มบินเงียบตกตุ้มหายเงียบหายเงียบขอบใจนะที่เชียร์ที่เชียร์นะคะสิ่งต่างๆเหล่านี้เราก็มีการวิวัฒนาการมาเรื่อยๆนะคะไฟฟ้าสมัยก่อนเนี่ยเสาไฟเป็นไงระโยงระยางโอ้ยเดี๋ยวนี้เป็นไงหน้าวังมีสายไฟมั้ยมีมั้ยถนนหน้าวังของเรามีเสาไฟมั้ยไม่มีเข้าไปไว้ที่ไหนใต้ดินฝังไว้ใต้ดินต่อไปก็จะมีวิวัฒนาการไปเรื่อยๆนะไปสู้กับสายใยแก้วสายเคเบิลอยู่ข้างล่างเฉาะไปก็สับไปก็ขาดนู่นขาดนี่นะคะนี่ก็คือการวิวัฒนาการการปรับปรุงนะคะสิ่งต่างๆนะคะให้ประเทศชาติเจริญรุ่งเรืองที่อยู่อาศัยมีการปรับปรุงไหมมีอะไรเสร็จยังจ๊ะเสร็จยังจะหมดเวลาแล้วเพื่อนบอกยังคุยอยู่3ปรับปรุงการแพทย์สาธารณสุขให้ทันสมัยมีโรงพยาบาลนะคะมีสภาอุณารมณ์แดงมีการสอนแพทย์สอนพดุงครรภ์และพยาบาลนะคะเมื่อก่อนนี้นะคะสาธารณสุขไม่ทันสมัยนะคะโรงพยาบาลก็ไม่ทันสมัยแต่ปัจจุบันนี้การบริการจะเห็นว่าทันสมัยอย่างมากนะคะวิวอมาปุ๊บรถพร้อมเครื่องหายใจพร้อมเป็นไงการดูแลพร้อมพยาบาลพูดเพราะ
นะคะก็มีการปรับปรุงทุกอย่างอะไรอะไรมันก็ดีขึ้นถ้าคนไทยมีความสามัคคีการเอาใจเขามาใส่ใจเราโอ๊ยพี่หนูปวดท้องปวดอย่างสุดๆเลยปวดโอ๊ยปวดอะไรนักหนาหน้ายังดีอยู่เลยเอาก็หนูแต่งหน้ามาเมื่อกี้แต่มันปวดจริงๆปวดและถ้าตัวเองเป็นบ้างล่ะใช่ไหมเราต้องเอาใจเขามาใส่ใจเรานะคะเนี่ยแผลเนี่ยมันโดนแก้วบาดมานะคะช่วยเย็บให้หนูก่อนได้ไหมนะคะพี่ดูแผลให้หนูก่อนเอายาใส่ก่อนเรื่องอะไรก็ไม่ใช่นั่งคุยกันสมัยก่อนพยาบาลจะเราไม่ได้ว่านะเราพูดให้ฟังสมัยก่อนเวลาไปโรงพยาบาลเนี่ยต้องทำตัวรีบเลยต้องพูดน้อยต่อยมากก็ไม่ได้พูดน้อยนะคะจ้าอัลลอฮ์จ้าเดี๋ยวนี้เป็นไงเรานี่แหละพูดได้เต็มที่เพราะพยาบาลเป็นผู้ให้การบริการเราอย่างดีเดี๋ยวนี้ไม่พอใจปุ๊บทำอะไรเขียนอะไรจดหมายเหรอเขียนอะไรจ๊ะแสดงว่าพี่เห็นไปไหนล่ะใส่โถส้วมหรือไงกล่องอะไรจ๊ะเออบอกชื่อด้วยไหมชื่อใครแล้วชื่อเราบอกไหมไม่บอกอ๋อนึกว่าบอกล่ะ1นางสาวนี้เอานางสาวอะไรดีวัฒนยานางสาววัฒนยาพยาบาลตึกนี้วันนี้เวลานี้บริการดีเป็นเยี่ยมเขียนได้ไหมเขียนได้ไหมได้ไม่ได้ได้ได้เพราะเดี๋ยวนี้1เดือนเขาจะมีป้ายขึ้นเลยคนนี้วัฒนยาได้รับคำชมเชยได้เป็นพยาบาลประจำตึกเดือนนี้ดีเด่นเหมือนกันร้านอาหารเดี๋ยวนี้ไอ้พวกอะไรอะอะไรกาแฟที่มันมีตัวนกอะเอออเมซอนพวกครูกินไม่เป็นครูก็เรียกไม่ถูกอเมซอนแมคโดนัลด์อะไรเงี้ยหัวหน้านะเขาก็จะดูแลลูกน้องลูกน้องก็จะเขียนบัตรทุกคนต้องเขียนใส่ไปในตู้เดือนนี้ใครได้รับรางวัลดีเด่นก็จะมีป้ายขึ้นแล้วก็จะได้รับเงินโบนัสเพิ่มถามว่านั่นคือขวัญและอะไรกำลังใจกับเราทำงานมาทั้งวันเหมือนพี่เจ้าหน้าที่แหละช่อง3วันนี้คนนี้บริการเราดีเดี๋ยวเราไปเขียนป้ายบัตรสนเทศไว้บัตรอะไรใช่บัตรสนเทศหรือบัตรชมเชยอ้าวบัตรสนเทศเสร็จแล้วพี่พี่รักถามว่าให้เขียนบัตรอะไรบอกให้เขียนบัตรสนเทศบัตรชมเชยบัตรชมเชยว่าครูครับอาทิตย์นี้นะผมเข้าห้องออกอากาศทั้งอาทิตย์เนี่ยผมห้องผมเนี่ยเข้าได้4ครั้งสมมติพี่ช่อง3ช่อง9ของเราเนี่ยคนนี้นะยิ้มแย้มแจ่มใสเข้ามามีอัธยาศัยกับพวกผมดีใส่ลงไปใช่ไหมเขามีแต่มันหายไปแล้ว มันหายไปแล้วต่อไปข้อ4มีการปฏิรูปการศึกษาอันนี้แน่นอนมีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4โดยส่งลูกหลานพลเรือนข้าราชการในพระบรมมหาราชวังนอกจากเรียนเมืองไทยแล้วส่งไปไหนเลยเมื่อวานนี้ครูวาสนาบอกใช่ไหมคะในสมัยรัชกาลที่5ราชโอรสที่ไปศึกษาเมืองนอกให้เขียนจดหมายทำไมครูรู้อ่ะทำแสดงว่าครูเป็นผู้ฟังที่ดีใช่ไหมคะให้ส่งจดหมายกลับมาเมืองไทยเขียนด้วยภาษาอังกฤษและแปลเป็นภาษาไทยเห็นไหมคะเริ่มแสดงว่าภาษาอังกฤษเริ่มมาตั้งแต่ปลายสมัยรัชกาลที่ no no สมัยรัชกาลที่ปลายสมัยรัชกาลที่ให้เธอตอบเองมั่นใจไม่ใช่มาดูมือครูเขาเล่จอมเงี้ยอ้าวสมัยรัชกาลที่ปลายสมัยรัชกาลที่สี่โอ้
แหมจะดูแต่มือแหละครูว่าจะทำอย่างนี้ก็เธอก็เอา5พอครูหักไปนิ้วเธอก็เอา4แล้วอย่างเงี้ยเธอน่าเกลียดว่ะเอ้ยอ่ะนะสมัยปลายรัชกาลที่พูดไม่ถูกเลยปลายสมัยรัชกาลที่4นะคะแล้วก็เริ่มมีมาในปัจจุบันนี้จนถึงปัจจุบันนี้อ้าวอีก1สไลด์วัฒนธรรมสากลนะคะเป็นวัฒนธรรมที่มีอยู่ในสังคมปัจจุบันนี้อย่างมากนะคะตั้งแต่ตื่นนอนเข้าบ้านเราจะเห็นว่านะคะอะไรนะอ่ะตอบสิตอบได้ผิดก็ถูกเฮแค่นั้นแหละเร็วๆๆพรุ่งนี้ทวนนิดนึงจะเล่าให้ฟังแล้วเธอก็เตรียมเอาโซดามาผสมแล้วใส่ไปในสมองนั่นคือข้อสอบทั้งหมดเพียวๆไม่ได้เพียวๆแล้วเดี๋ยวอ้วกน็อกเพียวๆแล้วน็อกมันแน่นไงอ่ะนะคะพรุ่งนี้อย่าลืมนะคะมาโรงเรียนทุกคนเลยเตรียมอาทิตย์นี้ครูทุกคนจะบอกแนวของข้อสอบทุกคนอ่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ